สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคาหนังคาเขาจับหัวคะแนนถือโพยชื่อยาวเป็นหางว่าวแจกเงินซื้อเสียงตำรวจสันติบาลจับหัวคะแนนวัย70ปีขี่จักรยานยนต์ตระเวนแจกเงินซื้อเสียงชาวบ้านให้เลือกผู้สมัครชิงนายกเทศมนตรีรายหนึ่งพร้อมของกลางโพยรายชื่อชาวบ้านจำนวนมากส่วนคนถือเงินหนีไปได้เมื่อเวลา 8:30 นาทีวันที่24มีนาคม2564ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นพันตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเปิดเผยว่าเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรย้อยศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นได้รับการส่งตัวผู้ต้องหาจากตำรวจสันติบาลคือนายสุนันท์ขอสงวนนามสกุลอายุ70ปีบ้านอยู่ตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ Honda Wave สีแดงทะเบียน1กไก่รจุฬา3842ขอนแก่นบัญชีรายชื่อประชาชนในเขตพื้นที่บ้านโกทาร่วมหลายรายการหลังถูกตำรวจสันติบาลจับกุมตัวได้ในเขตพื้นที่บ้านโกทาขณะขับขี่รถจักรยานยนต์แจกจ่ายเงินซื้อเสียงให้กับผู้สมัครนายกเทศมนตรีรายหนึ่งในเขตพื้นที่พันตำรวจเอกปรีชากล่าวต่อว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการสอบสวนผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมตัวได้สำหรับผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนที่หลบหนีไปนั้นจะออกหมายเรียกให้มาพบพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายแม้ว่าผู้ต้องหารายนี้จะให้การปฏิเสธแต่ด้วยหลักฐานตามที่ชุดจับกุมส่งมอบและพฤติการที่ปรากฏจึงตั้งข้อกล่าวหาตามความผิดพรบ.เลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ก่อนควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ